เมื่อกี้จากที่วิดีโอตัวเมื่อกี้นะครับเรามันตีเออร์ขึ้นมาไม่ใช่เออร์หรอกมันเป็นแจ้งเตือนขึ้นมาใช่ไหมครับว่าตอนนี้ Android Zero ยังไม่ทัน Accept License มันเลยเป็นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่ามันบอกว่าเฮ้ยถ้าจะต้องการแก้ปัญหานี้ให้เรารันคำว่า Putter Doctor แล้วก็ Android License นะครับจากก็คลิกขวาไฮไลท์ Highlight นะครับแล้วก็คลิกขวา Copy ไว้แล้วมาวางตรงนี้นะครับพอวางตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วลองรันดูตามที่มันบอกเราก็ลองทำตามที่มันบอกแล้วมันก็ถามว่าจะ accept license ไหม accept ครับก็ต้องเยียดสิครับอ๋อนี่บอกว่ายังไม่ debug accept ไหม accept ครับ accept ทุกอย่างเลยไหม accept ทุกอย่างครับไม่งั้นใช้งานไม่ได้ครับนี่เสร็จละแล้วเราก็รัน flutter doctor ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเช็คตอนนี้เห็นไหมเริ่มมีเครื่องหมายถูกแล้วเครื่องหมายถูกเรียบร้อยเหลืออีก2ตัวนะครับแต่2ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรในการเขียนโปรแกรมในคอร์สนี้นะครับเรายังไม่ได้ไปแตะต้อง2ตัวนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าทำไมนะครับก็เสร็จแล้วในส่วนของ Android Studio ต่อไปเราเป็นลงโปรแกรมตัวต่อไปครับปิดไว้ก่อนเนาะโปรแกรมตัวต่อไปที่จะให้ลงคือเขาบอกให้ลง Emulator ซึ่ง Emulator เนี่ยถ้าเป็นของ Android Studio เนี่ยก็มีนะครับมี Android Studio ชื่อว่า AVD Manager ตัวเนี้ยแล้วสร้างขึ้นมาแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่าตัว Android Studio ตัวเนี้ยมันค่อนข้างช้าแล้วก็มันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่มันมีอีกตัวนึงนะครับอาจารย์จะไม่ใช้ตัวนี้นะอาจารย์จะไม่ใช้ตัวนี้นะครับอาจารย์เปิดหน้าเว็บไซต์อีกตัวนึงขึ้นมานะครับอาจารย์เข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Genie Motion นะครับ Genie Motion Motion นะครับการใช้ตัว emulator ที่ชื่อว่า Genie Motion นะครับ Genie Motion หน้าตาเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็นหน้าเว็บไซต์สีชมพูอย่างนี้นะครับก็มันเป็น emulator เหมือนกันนะครับเป็น emulator เหมือนกันที่สามารถใช้งานได้ถ้ากดดาวน์โหลดมาก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่เวลาดาวน์โหลดนะไอ้ตรงดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดยากๆดาวน์โหลดยากไม่รู้อาจารย์อาจจะหาที่กดไม่เจอมั้งแต่เวลาอาจารย์จะดาวน์โหลดนะครับอาจารย์จะถอยกลับนิดนึงเนาะอาจารย์จะเสิร์ชคำว่า Genie Motionดาวน์โหลดแบบนี้ครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นลิงก์แรกเลยก็คือ Genie Motion for Fun เป็นฟรีอิมูเลเตอร์สำหรับ personal use ตัวนี้นะครับเพราะจริงๆมันก็เป็นตัวเสียตังค์เนาะของตัวสำหรับใช้อย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเป็น personal use เราทดลองเล่นทดลองใช้เราใช้ตัวนี้ครับดาวน์โหลด Genie Motion Personal Edition นะครับเราก็ดาวน์โหลดมาครับตัวนี้เป็นอิมูเลเตอร์ที่เป็นตัวจำลองมือถือ Android นะครับทีนี้ตรงนี้กด agree ก่อนนะคำบอกว่าให้เราสมัครสมาชิกเพราะว่าเราจะดาวน์โหลดเราต้องสมัครสมาชิกนะครับเราก็ลอง create account ของเราเองดูนะครับแต่ของอาจารย์พอดีอาจารย์มีแล้วการใช้อีเมลของอาจารย์นะครับแล้วก็ password ว่าอะไรวะจำ password ตัวเองก็ไม่ได้ลองดูก่อนนะไม่เข้าละสมมติว่าอาจารย์สมัครสมาชิกทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพอเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้ดาวน์โหลดเห็นมั้ยจะมีให้ดาวน์โหลดซึ่งการดาวน์โหลดจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือตัวที่แบบมี Virtual Box มากับตัวที่ไม่มี Virtual Box นะครับต่างกัน 2-300 เมกนะครับตัว emulator เนี่ยจะรันอยู่บนโปรแกรมอีกตัวนึงที่ชื่อว่า Virtual Box นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงในเครื่องอาจารย์ลงหรือยังอาจารย์ลงแล้วอาจารย์ลงชื่อว่า Oracle Virtual Box ลงไปแล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์เนี่ยสามารถดาวน์โหลดตัวข้างล่างได้นะครับดาวน์โหลดตัวข้างล่างได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีครับดาวน์โหลดตัวข้างบนนะครับอาจารย์เอาตัวข้างบนเลยแล้วกันนะครับอาจารย์จะทดลองดูนะอาจารย์จะเอาตัวบนเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ลง Virtual Box นะครับทีนี้พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับ200กว่าเมกเนี่ยไอตัว Virtual Box ของอาจารย์ที่มันเคยมีอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์จะเอาออกให้เห็นเลยนะอาจารย์จะออกเลยนะครับอาจารย์จะ uninstall ออกแล้วทดลอง install ใหม่ให้ดูเลยนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเอาออกก่อนตัว virtual box อยู่ไหนเอ่ย oracle มั้งใช่ไหมมันมีให้เสิร์ชไหมนะตัวนี้ครับอาจารย์เคยมีอยู่แล้วอาจารย์ขอเอาออกเลยนะอาจารย์จะออกแล้วก็จะติดตั้งตัวใหม่ให้ดูเลยจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงใครที่ดูวิดีโอก็สคิปผ่านไปก็ได้นะครับอาจจะเสียเวลามากไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรใครที่มันเป็นวิดีโอออนไลน์อยู่แล้วเนาะเราก็ถ้าเราขี้เกียจดูเราก็สคิปข้ามผ่านไปเลยนะครับ
ตอนนี้อาจารย์กำลังเอาตัว Virtual Box ที่อาจารย์เคยลงไว้แล้วเอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงใหม่ให้ดูนะครับปึ๊บโอเคลงแล้วเอาออกเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับเมื่อเราดาวน์โหลดตัว Genie Motion ที่เป็นเวอร์ชัน Virtual Box มานะครับเราก็รันมันเลยนะครับรันมันเลยพอรันเสร็จปุ๊บกด Yes นะครับมันก็จะถามว่าจะลง Genie Motion อะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ Next by Install by นะครับง่ายไหมไม่มีอะไรเนาะแค่ Install เฉยๆนะครับมันก็จะทำการลงตัว Genie Motion นะครับที่เป็นตัวจำลองมือถือบนเครื่องคอมนะครับเราก็จะลง Virtual Box ให้เราด้วยตัว Virtual Box ก็คือเป็นตัวโปรแกรมที่ Genie Motion มันเอามารันอีกทีนึงนะครับโปรแกรมตัวนี้ดีกว่าของ Android ยังไงอาจารย์รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นกว่ามันยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วมันสามารถทำอะไรต่างๆได้มากกว่าของ Android เองนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แล้วจริงๆแล้วมันดูแล้วมันเร็วกว่าด้วยนะถ้าพูดถึงมันดูแล้วมันเร็วกว่าด้วยนะครับฉะนั้นก็จะแนะนำนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากใช้ก็ลงเป็น Android Studio ธรรมดาแล้วครับก็ลงตัว Emulator ของ Android ก็ได้นะครับค่อนข้างจะเสียเวลาในการติดตั้งโปรแกรมเนาะแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมอ่ะมันก็ต้องมีเครื่องมืออะไรหลายๆอย่างประกอบกันนะครับก็ถ้าเราเซตอัพโปรแกรมอะไรต่างๆให้มันสมบูรณ์นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีเออร์เลอร์อะไรนะครับ ตอนนี้เราก็ได้แต่นั่งรออย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วนะครับยังเหลืออีก1โปรแกรมนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าอาจารย์จะพาติดตั้งโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคถ้าในเวลาที่รอนะครับในเวลาที่รอเนี่ยไอตัวโปรแกรมนะครับอาจารย์อธิบายนิดนึงก่อนก็คือเวลาเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีเครื่องมือมีตัวซอฟต์แวร์ตัวที่เราเอาไว้เขียนโค้ดนะครับเอาไว้เขียนโค้ดซึ่งในเรื่องของ Flutter นะครับเราสามารถที่จะเขียนโค้ดใน Android Studio ที่เราดาวน์โหลดมาก็ได้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ดีด้วยนะจริงๆมันดีด้วยนะเขียนบน Android Studio นะครับแต่สำหรับอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์พื้นฐานโดยปกติเขียนเป็น Java มาแล้วก็มาเขียนโปรแกรมหลายๆตัวของใช้ Editor มาหลายตัวแล้วนะครับแล้วในส่วนของไอตัว Flutter น่ะเขาก็จะมีแนะนำ Editor ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง Editor อีกตัวหนึ่งเนี่ยหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันถามว่ามันเหมือน Android Studio ไหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละยี่ห้อเดียวกันเจ้าบริษัทเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วมันก็จะเหมาะสมกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Flutter มากกว่านิดนึงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์ก็จะพาลงโปรแกรมตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมกันจริงๆนะครับทีนี้พอมาถึงตัวนี้เห็นไหมมันก็ทำการลงไอ้ตัว Virtual Box มาด้วยนะครับลง Virtual Box ด้วยซึ่งจริงๆถ้าใครที่ลงแล้วก็ไม่ต้องโหลดเวอร์ชันนี้นะครับแต่ใครที่ไม่ลงไม่มีก็โอเคมันมี Virtual Box นะครับก็กด Next ไปไม่มีอะไรครับ Next อย่างเดียวครับไม่คิดอะไรมากครับ Next เสร็จแล้วก็อันนี้มีอะไรอ่ะบอกว่าเกี่ยวกับ Network ไม่เป็นไรครับ Yes ไปเลยไม่เกี่ยวเราไม่ได้สนใจแล้วก็ติดตั้งนะครับ พอติดตั้งนะครับตัว Virtual Box ตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมของบริษัท Oracle นะครับเป็นตัวจำลองระบบนะครับอยู่ในเครื่อง Windows นะครับทีนี้มันบอกว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะรันเลยไหมทดลองรันดูครับทดลองรันดูกด Start กด Finish นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น Virtual Box เห็นไหมตัวนี้คือ Virtual Box นะครับแล้วก็ตอนนี้มันบอกว่าจะให้รันตัว Genie Motion ไหมรัน Genie Motion ไหมก็รันดูครับรันก็ได้ครับปึ๊บถ้าเรารันได้มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาของ Genie Motion เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะให้เราใส่ account อีกเหมือนเดิมมาแหละนะครับฉะนั้นเราก็ต้องสมัคร account นะครับอาจารย์ก็ทดลองใส่ดูนะp@msu.ac.th นะครับแล้วก็กด next นะครับ
บอกว่าลายเส้นของอาจารย์หมดแล้วแน่นอนครับลายเส้นมันไม่มีของฟรีครับอาจารย์ใช้แบบ personal use นะครับ personal use แล้วก็กด next ไปนะครับมันก็จะให้อ่านอีกโอเคอ่านแล้วครับแล้วก็กดตัว accept แล้วก็ next ไปนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เรียบร้อยครับอันนี้คือตัว Genie Motion นะครับ Genie Motion ซึ่งตัว Genie Motion เนี่ยเป็นตัวจำลองนะครับจำลองไอ้มือถือนะครับทีนี้อาจารย์จะเทสให้ดูนิดนึงครับอาจารย์ขอปิด Genie Motion ก่อนนะเมื่อกี้มันเห็นอะไรแว๊บๆเตือนขึ้นมาอาจารย์ขอปิด Genie Motion นิดนึงนะครับตัว Virtual Box เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะเป็นเวอร์ชั่น 6.0.8 แล้วนะถ้าจะติดตั้งนะครับก็ติดตั้งตัวใหม่ล่าสุดไปเลยไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าของอาจารย์ไม่เอาเวอร์ชันนี้แหละอาจารย์ก็กดโอเคไปก่อนนะครับตัว Genie ไอตัว Virtual Box นะครับเป็นโปรแกรมฐานของ Genie Motion นะครับยังไงก็ต้องลงงั้นอาจารย์ปิดกากบาทไปให้หมดเลยทีนี้เราทดสอบครับอาจารย์เปิดตัววิดีโอขึ้นมาแล้วก็เข้าที่ Genie Motion นะครับ Genie Motion อีกครั้งนึงนะครับเข้าที่ Genie Motion อีกครั้งนึงปึ๊บนะครับจะบอกว่าตัว Genie Motion ของเราเนี่ยนะครับจะจำลอง Android เวอร์ชันไหนยังไงบ้างนะครับมีหลายเวอร์ชันเลยเห็นไหมนี่หลายเวอร์ชันเลยอาจารย์จะเลือกตัวหนึ่งนะครับโดยที่อาจารย์เลือกจาก Android API นะครับ Android API จะเอาเวอร์ชันที่มีในท้องตลาดนะครับมีในท้องตลาดที่เยอะๆหน่อยก็อาจารย์จะเอาเป็นเวอร์ชัน7แล้วกันเนาะตอนนี้น่าทุกหลายๆคนน่าจะใช้7นะครับจะใช้8ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ใช้เวอร์ชัน7แล้วกันนะครับเวอร์ชัน7มีแล้วพออาจารย์ติ๊กปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเอาเวอร์ชันเป็นจำลองของรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอาจารย์ไม่อยากคิดเลยมากอาจารย์เอาตัวคัสตอมโฟนธรรมดานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างตัวจำลองมือถือนะครับที่เป็น API 24นะครับเป็น Android 7นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้กดข้างล่าง Add Custom Device อันนี้ก็จะบอกว่า Android อย่างตั้งชื่อว่า Android 7แล้วกันเนาะAndroid 7 API 24นะครับจริงๆแล้วเอาไหนก็ได้นะครับเอาตามที่ตัวเองต้องการเลยการเอาเวอร์ชันนี้นะครับกด install มันจะทำการไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มานะครับว่าตัว Android 7นะครับ API 24เนี่ยมันก็จะประมาณ100กว่าเมกมันก็จะไปดาวน์โหลดมานะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บอาจารย์เลือกผิดเหรอขอโทษทีมันขึ้นมาเป็น Android 4.1 256โอ้ยอาจารย์เลือกผิดขอโทษขอโทษอาจารย์ลบทิ้งเลยไม่เอาไม่เอาลบทิ้งมันจะต้องเป็นเวอร์ชั่นอาจารย์เลือกเวอร์ชั่น7นี่นะเนี่ยอาจารย์เลือกตรงนี้ไม่ใช่เหรอหรือต้องดับเบิ้ลคลิกเดี๋ยวนะครับอ๋อมันต้องคลิกขวาโทษทีคลิกขวา install นะครับคลิกขวา install ปึ๊บอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่า Android 7 API 24ขอโทษทีมีการผิดพลาดได้ปึ๊บมันก็จะทำการดาวน์โหลดอันนี้300กว่าเมกเนาะอันนี้300กว่าเมกรอแป๊บหนึ่งนะครับวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะไม่เป็นไรใครที่ขี้เกียจดูก็สคิปข้ามกดข้ามไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็จะพูดไปเรื่อยแหละถ้าใครที่ไม่เบื่อเสียงอาจารย์ก็ฟังไปแล้วกันนะครับโหทำไมเวอร์ชันนี้ดาวน์โหลดช้าจัง300เมกกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จจริงๆแล้วมันมีหลายตัวเลยนะเห็นไหมเนี่ยไอตัว Android นะครับมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชันจะใครมี Galaxy S8 S9 อะไรต่างๆก็จะมาทดลองก็ลองดูตามเอาตัวนี้มาทดลองก็ได้นะครับแต่นี้เราใช้อาจารย์ใช้คัสตอมโฟนนะครับก็คืออะไรคืออาจารย์ไม่อยากไปอ้างอิงตามรุ่นตามอะไรของพวกยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ Android เพียวๆขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะได้ดูเบาๆง่ายๆหน่อยไม่ต้องมาใส่หน้าตาของแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อเข้ามานะครับก็เป็นตัวปกติ200กว่าเมกละรอไปนิดนึงนะครับส
236ติดตั้งต่อไปดาวน์โหลดเสร็จแล้วต่อไปก็ติดตั้งนะครับคือการเซตอัพโปรแกรมเนี่ยคือเริ่มต้นเลยเราต้องเซตอัพหลายตัวนะครับก็อาจจะช้าหน่อยทีนี้พอมันดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราดับเบิลคลิกขึ้นมาครับกิ๊กๆมันก็จะทำการเขาเรียกว่าสร้างหรือว่าเปิดตัวอิมูเลเตอร์หรือว่าตัวจำลองมือถือ Android นะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้ามือถือขึ้นมาก็แสดงว่าติดตั้งสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงทดสอบดูหน่อยสำเร็จหรือเปล่าเริ่มได้หน้าตาแล้วเห็นไหม Android เริ่มโลโก้ Android เริ่มโผล่มาแล้วนะครับในข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับโอเคหน้า Android ขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมหน้า Android ขึ้นมาแล้วฉะนั้นโปรแกรมจำลอง Android ในเครื่องเราสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับโอเค